คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดๆร้อนๆเลยนะฮะในโลกโซเชียลนะแล้วก็ข้ามประเทศด้วยทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ทางด้านของสื่อเกาหลีใต้คุณผู้ชมฮะเขาตีข่าวเรื่องที่คนไทยนั้นเนี่ยแบนไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าชาวเน็ตเกาหลีใต้ฮะเขาออกมาแสดงความคิดเห็นปรบมือชอบใจชอบใจกันใหญ่เลยปรบมือให้ตม.บอกว่าโอ้โหทำงานได้เข้มงวดดีแล้วถูกต้องแล้วนะฮะก่อนที่จะมีคอมเมนต์หนึ่งฟาดคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวบอกว่าทำไมถึงไม่ย้อนดูประเทศตัวเองบ้างทำไมไม่ย้อนดูและกลับไปพัฒนาประเทศตัวเองทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งปัญหาเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงคุณผู้ชมหน้าชากันทั้งประเทศเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมกลายเป็นประเด็นร้อนระอุข้ามประเทศไปแล้วนะสิครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนไทยหลายรายเลยนะครับที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้แต่กลับประสบปัญหาติดตม.ที่ประเทศเกาหลีใต้นี่แหละฮะบางรายเนี่ยถึงขั้นถูกส่งตัวกลับเลยนะฮะอาทิเช่นสาวบิววราพรที่เจ้าตัวนี้ก็ถูกส่งตัวกลับทั้งๆที่ตนเองนั้นเนี่ยก็ทำงานแล้วก็ไปเที่ยวที่เกาหลีอยู่บ่อยครั้งนะฮะโดยผู้คนเนี่ยก็ต่างตั้งคำถามถึงปัจจัยการพิจารณาแล้วก็หลายคนเนี่ยตั้งใจไปเที่ยวมีหลักฐานต่างๆอย่างแน่นหนาเลยนะฮะแต่กลับต้องมาเจอตม.เกาหลีตรวจเข้มแล้วก็ส่งกลับประเทศจนเกิดเป็นแฮชแท็กเดือดแบนเที่ยวเกาหลีขึ้นเทรนด์ X เลยนะฮะหรือว่า Twitter นี่แหละคุณผู้ชมแต่ถ้าว่างานนี้ชาวเน็ตเกาหลีออกมาฟาดกลับแบบดุเดือดว่าคนไทยเนี่ยไม่ย้อนดูตัวเองที่มีปัญหาทั้งยาเสพติดแล้วก็คนเข้าเมืองผิดกฎหมายโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าชากันเป็นแถบเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายหลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆนะฮะคนไทยก็ตั้งหน้าตั้งตารอจะไปเที่ยวเกาหลีนี่แหละครับรวมไปถึงอิทธิพลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆอาทิเช่นอาหารซีรีส์แฟชั่นศิลปินดารานักร้องนักแสดงอะไรต่างๆก็ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากจะไปเที่ยวเกาหลีนี่แหละคุณผู้ชมแต่ล่าสุดนะฮะทางด้านสำนักข่าวเกาหลีใต้ได้นำเสนอเรื่องที่คนไทยถูกตม.ปฏิเสธเข้าเกาหลีว่าเนื่องจากการคัดกรองคนเข้าประเทศอย่างเข้มงวดจึงทำให้มีจำนวนผู้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็เกิดเป็นกระแสความไม่พอใจในหมู่คนไทยคนไทยเนี่ยรู้สึกโกรธที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศจนเกิดการแบนไม่มาเที่ยวหรือเดินทางมายังเกาหลีใต้นอกจากนี้เนี่ยทางสำนักข่าวเกาหลีใต้นะฮะยังกล่าวถึงประเด็นผีน้อยหรือว่าแรงงานไทยที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่รู้กันนะว่ามีแรงงานไทยผิดกฎหมายมากถึง 140,000 คนอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้นี่แหละฮะและก็มีหลายคนถูกจับกลุ่มจึงต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับสำหรับข่าวการแบนเที่ยวเกาหลีใต้นั้นในครั้งนี้นะฮะมีชาวเกาหลีใต้ร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ามีคนไทยเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเยอะขึ้นเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลีใต้ก็ทำดีแล้วก็ทำถูกต้องแล้วที่ห้ามไม่ให้คนไทยในเข้าประเทศลดความเสี่ยงเรื่องแรงงานกัญชาและยาเสพติดพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะโดยก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีใต้นะอาทิเช่นขอบคุณตม.ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อคัดแยกคนเข้าประเทศที่มีเจตนาที่ไม่ดีคนไทยนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศเกาหลีจะได้กำไรมากเพราะราคาต่างกันการแพร่กระจายยาเสพติดเป็นปัญหามากฉันคิดว่ามันผิดที่นำเข้ายาเสพติดมาประเทศเราผิดอะไรคนไทยบอกว่าไม่ควรมาเกาหลีเพราะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขก็จริงแต่การที่จะบอกว่าไม่ควรมาเกาหลีเพราะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเป็นการตัดสินที่ผิดของคนไทยฉันขอชื่นชมตม.ที่ทำการคัดกรองอย่างเคร่งครัดประเทศไทยไม่ควรเพิกเฉยเรื่องการลักลอบนำเข้าขายยาเสพติดอาชญากรยังเกิดขึ้นในเกาหลีรัฐบาลจะต้องคัดกรองคนไทยที่จะเข้าเกาหลีให้ละเอียดยิ่งขึ้นมีปัญหายาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่คนไทยกลับไม่ย้อนดูและพัฒนาประเทศตนเองแต่อยากให้มีการผ่อนผันการเข้าเมืองให้เข้มงวดน้อยลงเรียกได้ว่าเรื่องนี้ฮะกลายเป็นประเด็นที่ถกกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมทั้งนี้ส่วนหนึ่งนะฮะประเทศไทยเองก็คงต้องยอมรับแหละครับว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหายาเสพติดที่ก็มีมากด้วยเช่นกันนะฮะอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและก็ตัวบุคคลเองนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของต่างชาติด้วยเช่นกันนะฮะอย่างไรก็ตามครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับว่าในอนาคตนั้นประเทศไทยเรานั้นจะต้องทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเกาหลีใต้หรือไม่นะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ